เขาก็ออกมาเปิดเผยว่าตัวเขาเองเนี่ยแหละค่ะติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เมื่อ15สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นการติดรอบ2แล้วนะคะการตรวจหาเชื้อนั้นเพราะว่าเหมือนกับเขารู้สึกว่าเขามีอาการคล้ายๆกับไข้หวัดนะคะก่อนที่จะมีการประชุมกับประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการในการที่จะคลายล็อกดาวน์นะคะคือก่อนหน้านี้รัฐมนตรีคนนี้เนี่ยเมื่อเดือนมีนาคมนะคะก็เคยตรวจร่างกายแล้วก็พบเชื้อโควิด -19 ไปแล้วครั้งหนึ่งแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าครั้งนั้นตัวเขาเองก็ไม่ได้แสดงอาการป่วยใดๆเลยนะคะโดยนายอาโน่นั้นรู้ผลติดเชื้อว่าเป็นบวกก่อนที่อย่างที่บอกไปว่าเขาจะไปร่วมประชุมกับดูเตเต้ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์แล้วก็คณะรัฐมนตรีคนอื่นๆเพราะว่ามาตรการที่จะล็อกดาวน์นั้นก็จะสิ้นสุดลงในวันนี้ก็คือ18สิงหาคมซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ก็ออกมาแถลงผ่านทางโทรทัศน์ในประเทศนะคะบอกว่าเขาจะมีการคลายล็อกดาวน์เปิดเศรษฐกิจในกรุงมะนิลารวมถึงพื้นที่อื่นๆนะคะเพราะว่าเขาต้องการที่จะฟื้นฟูเรื่องของเศรษฐกิจที่มันตกต่ำมากที่สุดในรอบ29ปีสำหรับฟิลิปปินส์นะคะเพราะว่าเจอกับการระบาดของไวรัสโควิด -19 นะคะแต่ว่าการที่เขาเปิดคลายล็อกดาวน์ในครั้งนี้เขาก็บอกว่าพยายามที่จะหาทางในการจัดการกับโควิด -19 หาทางในการที่จะฟื้นฟูลดตัวเลขผู้ติดเชื้อให้ได้มากที่สุดนะคะซึ่งงานนี้เนี่ยต้องบอกว่าตัวของรัฐมนตรีมาติดเชื้อซะเองเนี่ยงานหนักก็ตกอยู่ที่ผู้เชี่ยวชาญนะคะหลายคนก็มีความสงสัยว่าทำไมคนในแวดวงทางการเมืองถึงกลับมาติดเชื้อรอบ2ได้เรื่องนี้ล่ะค่ะก็จำเป็นที่จะต้องหาสาเหตุให้ไวเพื่อที่จะคลายข้อกังขาให้ได้เร็วที่สุดซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของฟิลิปปินส์นะคะตอนนี้ก็กำลังทำงานอย่างหนักกับผู้เชี่ยวชาญบุคลากรทางการแพทย์ของฟิลิปปินส์เพื่อที่จะวิเคราะห์อาการของรัฐมนตรีมหาดไทยคนนี้เพราะว่าอยู่ๆกลับมาติดเชื้อทั้งๆที่รอบแรกก็เจอเชื้อไปรอบนึงแล้วแต่ว่าเป็นอาการป่วยที่ไม่แสดงอาการแล้วจะตรวจดูซ้ำว่าการที่บอกว่าติดเชื้อรอบ2นั้นติดเชื้อรอบ2จริงๆหรือไม่หรือว่ามันมีเหตุผลประการอื่นมีการตรวจที่ผิดพลาดหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็ต้องรอให้ทางวิทยาศาสตร์หรือว่าแวดวงนักวิทยาศาสตร์นั้นเขามาดูเรื่องนี้กันอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้นสำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะว่ามีเชื้อในร่างกายรอบ2จริงหรือไม่จริงๆแล้วในวงการของวิทยาศาสตร์เองก็ยังไม่ได้ยอมรับว่าการติดเชื้อโควิด -19 นั้นสามารถกลับมาเมื่อเป็นรอบแรกแล้วสามารถกลับมาเป็นรอบ2ได้จริงโดยเฉพาะศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อของสหรัฐนะคะที่เขาออกมายืนยันเลยว่าคือกรณีของคนที่หายป่วยจากโควิด -19 แล้วกลับมาติดเชื้อซ้ำนั้นยังไม่เคยเจอกรณีนี้แต่ว่าถ้าจะไปดูตามปกติที่มีการศึกษาเรื่องของโรคนี้แล้วเนี่ยเขาบอกว่าในร่างกายของคนที่หายป่วยจะมีเชื้ออยู่ในระดับต่ำในร่างกายได้นานถึงประมาณสัก3เดือนนะคะและเมื่อตรวจหาเชื้อแล้วในช่วงวันเวลานั้นเองเนี่ยเมื่อมันยังมีเชื้ออยู่ในร่างกายผลที่แสดงในชุดตรวจเนี่ยก็แสดงเป็นบวกนั่นหมายถึงว่าคนคนนั้นก็ยังคงติดเชื้อไวรัสอยู่แต่ว่ากลุ่มคนเหล่านี้ที่เป็นผู้ป่วยที่หายจากอาการโควิดและมีเชื้ออยู่ในร่างกายอ่อนๆนั้นก็จะไม่แพร่เชื้อไวรัสไปยังคนอื่นนะคะซึ่งก็เป็นข้อมูลที่ CDC หรือว่าศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคสหรัฐออกมาบอกแต่เขาก็บอกว่าไม่ได้บอกนะว่าคนที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เนี่ยจะมีเชื้อโรคอยู่ในร่างกายหรือว่าอยู่ได้นั่งในร่างกายได้ประมาณสัก3เดือนหรืออาจจะมีมากกว่านั้นหรือว่าจะมีภูมิคุ้มกันเข้ามาในร่างกายได้เหมือนมีการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายได้นานถึงประมาณกี่เดือนกันแน่นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยังคงถกเถียงกันในแวดวงของวิทยาศาสตร์กันอยู่แต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้ฟิลิปปินส์ก็พยายามที่จะหาคำตอบสำหรับอีกเรื่องนึงที่คุณแอมได้รายงานคุณผู้ชมไปในช่วงที่แล้วเกี่ยวกับที่มาเลเซียนะคะที่มีนักวิทยาศาสตร์เขาไปเจอว่ามีการวิจัยแล้วก็พบว่าเชื้อไวรัสโควิด -19 เนี่ยมันอาจจะมีการกลายพันธุ์เพราะว่าเขาไปเจอเชื้อที่เขาบอกว่าลักษณะคล้ายๆกับโควิด -19 แล้วก็มีการแพร่มาจาก2คลัสเตอร์2กลุ่มก้อนที่เกิดขึ้นที่มาเลเซียเรื่องนี้ล่ะค่ะฟิลิปปินส์ก็พยายามที่จะตรวจสอบเพราะว่ามันมีความเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรที่เชื้อสายพันธุ์ใหม่นั้นมันมีมากขึ้นในฝั่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของฟิลิปปินส์ก็บอกว่าถ้าเราเจอเชื้อที่น่ากลัวกว่าโควิด -19 ที่สามารถแพร่ระบาดได้ถึง10เท่าเนี่ยมันอาจจะต้องมีอะไรที่ยืนยันชัดเจนมากกว่านั้นมากกว่าตัวเลขที่เราเห็นว่ามันสามารถที่จะระบาดได้มากกว่าโควิด -19 ถึง10เท่า
จะต้องดูหลักฐานหรือว่าข้อมูลแวดล้อมอื่นๆหรือว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าเชื้อนี้มันทำให้คนติดเชื้อมากขึ้นถึง10เท่าหรือว่าคนติดเชื้อจากไวรัสโควิด19กันแน่นะคะคือที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าฟิลิปปินส์เองก็เจองานหนักเหมือนกันในการที่จะจัดการกับเชื้อไวรัสโควิด19ที่กำลังระบาดอยู่ในประเทศอย่างในช่วงของจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมตัวเลขของผู้ติดเชื้อถ้าคิดเป็นสถิติแล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 76% และถ้าดูตัวเลขในช่วงของ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะฟิลิปปินส์ก็มีรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19เพิ่มประมาณสัก 3,000 กว่าคนแล้วผู้เสียชีวิตเนี่ยอีกประมาณเกือบ20คนรวมแล้วเนี่ยฟิลิปปินส์เนี่ยมียอดของผู้ป่วยทั่วประเทศที่เจอว่าติดไวรัสโควิด-19 อยู่ที่ 164,000 กว่าคนนะคะและผู้เสียชีวิตรวมแล้วเนี่ยประมาณ 2,681 คนเนี่ยแหละค่ะเป็นงานที่ฟิลิปปินส์เนี่ยอาจจะต้องสานต่อหลังจากคลายล็อกดาวน์คุณแอมมุนิชาคุณผู้ชมเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะพยายามตรวจหาเชื้อให้ได้มากขึ้นประชากรฟิลิปปินส์มีกว่า100 กว่าล้านคนนะคะแต่การตรวจหาเชื้อตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 ล้านกว่าคนเท่านั้นเองอันนี้ก็ต้องเพิ่มการตรวจเชื้อให้มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะสกัดไวรัสโควิด-19 ให้อยู่หมัดค่ะขอบคุณที่ติดตาม PNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเพื่อที่จะติดตามวิดีโอที่น่าสนใจเรามีให้ได้รับชมอีกเพียบเลยนะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดรายการสดๆสามารถติดตามได้ที่ TNN Live หรือว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะกดลิงก์ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยเพื่อติดตามพวกเรากันต่อนะคะขอบคุณค่ะ